นุกนะคะจะพาทุกคนนะคะไปกินร้านยำแซ่บโคแบบห้ามพลาดเลยคือถ้ามาร้านนี้ก็คือยำหาดยักษ์คนคือใหญ่มากยักษ์จริงเดี๋ยวให้ดูเนี่ยคนหอยใหญ่มากคือแตกแน่นอนกุ้งหวานคนจริงจะกินข้าวปกติก็อิ่มนะเว้ยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกแชนแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนนุ้งนะคะจะพาทุกคนนะคะเปลี่ยนแนวไม่ใช่สาวแบบคาเฟ่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเป็นสาวแซ่บค่ะแบบว่าแซ่บมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือนุ้งนะคะจะพาทุกคนนะคะไปกินร้านยำแซ่บทุกคนคือร้านเนี้ยนะคะเขามีจุดเด่นคือแบบห้ามพลาดเลยคือถ้ามาร้านนี้ก็คือยำหาดยักษ์ทุกคนคือยำถัดยักษ์คืออะไรคือยำที่แบบจานใหญ่กว่าปกติอะไรอย่างงี้ก็คือกินได้ 3-4 คนในถาดเดียวอะไรประมาณนั้นซึ่งร้านนี้เด่นมากแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติดีและที่สำคัญคือมีหอยนางรมตัวเท่าหน้าทุกคนรีเวอร์ก็ไม่รู้นะคือถ้ามันใหญ่กว่าหน้านุกได้ก็คือแม่งใหญ่จริงอะเออถ้าไหนก็คือเราไปรอดูกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยสมคำล่ำลือมั้ยนี่ไงทุกคนก็เข้ามาถึงร้านแล้วก็สั่งเมนูผ่านสแกนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตามโต๊ะที่เรานั่งโต๊ะ11นี่ไงทุกคนก็เป็นบรรยากาศภายในร้านทุกคนตอนนี้นะคะเราได้หมูมาแล้วนะแล้วก็ได้หอยนางรมคือนะคนเยอะมากมีเนื้อไม่กล้าพูดมีหมูมีอะไรมั้งน่ะมีอะไรนี่ก็อะไรอ่ะไข่เยี่ยวหมาไข่เค็มหอยนางรมอะไรวะเนี่ยอันนี้ไข่สีแดงอะไรวะไข่เค็มวะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีปลามีหอยมีแซลมอนมีไข่ปลาเออใช่อันนี้ไข่ปลาใช่เราจะมาดูกันเราจะหมดมั้ยเนี่ยไข่นางรมหอยนางรมทุกคนตัวใหญ่มากเดี๋ยวลองกินกันว่าแต่มันกินยังไงวะเราเอาอีกแล้วคำจริงมันต้องเทใส่ไม่ใหญ่เกินมาใกล้ๆทุกคนหอยใหญ่มากเอาแล้วนะต่อละทุกคนเยอะมากแล้วน่าไหวแล้วเดี๋ยวมากินกุ้งสดกันทุกคนเขาบอกกินกุ้งสดแล้วจะกลายพันธุ์ได้มาลองกุ้งสดน้ำจิ้มเขาอร่อยนะคือแตกแน่นอนกุ้งหวานอ่ะซาซิมิอ่ะวันนี้มันมหากรรมของสดอุ๊ยกินหอยนางรม2ตัวแล้วนะอันนั้นอุ๊ยกินหอยนางรมมาใกล้ๆโจเผ็ดอ่ะเผ็ดอะไรวะน่ะอันนี้ไม่เรียกอะไรไข่เปล่า
นั้นเนี่ยเอาจริงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไม่ต้องขนเยอะมากน่าจะมาตามกระแสแหละเขาบอกกิน3 4คนเนี่ยอันเดียวเคยเป็นไหมแรกๆกินอร่อยนะพอกินแล้วจะพักมันรู้สึกว่าแบบทำจริงๆกินข้าวปกติก็อิ่มนะเว้ยเยอะจริงว่ะตอนนี้อ่ะมานะกินกันจานเดียวก็อิ่มแล้วแต่แค่มันอยู่ที่ว่าอะไรวะของเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบมันลงนะกินได้แค่ 2-3 อย่างทุกคนดูกินตั้งนานหายไปแค่1/4ถึงไหม1/4อิ่มแล้วด้วยนะไม่ใช่อะไรดูอันนี้หมดอันนี้หมดอันนี้หมดอันนี้ไม่ได้กินหมดแต่ว่าอันนี้ไม่หมดเอาจริงๆนะเอากลับบ้านยังกินต่อได้ มันเหมือนไม่อร่อยอะแต่ว่ามันอร่อยทุกคนมันอร่อยแต่แค่เกิดใหญ่โตอื่นอะเขาไม่กินอะ4-5คนทุกคนจานอะพี่ลุงมากับแม่2คนตัดน้องไปเพราะว่าน้องตัวเล็กนะผมอิ่มมากดูหน้าแม่นี่พอเถอะทุกคนใครอยากมากินก็มากินเลยนี่ทุกคนเราหมดไป 1,130 บาทโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินยำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนรู้สึกถึงความแบบเผ็ดแล้วก็แบบมันยังติดลิ้นอยู่เลยว่าแบบเผ็ดอะไรเงี้ยก็ราคานะคะเราหมดไปทั้งหมด 1,100 กว่าบาทนะทุกคนซึ่งถามว่าเราสั่งของประมาณ 4-5-6 อย่างมั้งประมาณนั้นนะตามบิลที่ถ่ายให้ดูก็อิ่มมากค่ะทุกคนอิ่มแบบอิ่มจริงๆงานนี้ก็ใครที่ชอบกินยำนะคะก็แนะนำร้านนี้นะคือคนค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าสามารถ walk in เข้ามาได้เลยอะไรอย่างนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าถ้าเต็ม10หนูให้ประมาณสัก7แล้วกันกับการกินยำร้านนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นุ๊กฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหนูจะพาไปที่ไหนรอติดตามเลยบ๊ายบาย